เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านรู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องพยายามรู้ว่ามีไหมรู้ว่ายืนมีไหมไอ้ตรงที่รู้ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงกลางๆไม่ต้องพยายามรู้ไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละอันไหนลองเดินมาข้างหน้าทั้งสองสามก้าวรู้ว่าเดินอยู่ไหมรู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องพยายามดูไหมหารู้ว่าเจอไหมรู้ว่าจริงๆนี่ง่ายจนยากเลยเดินรู้ว่าเดินไหนลองดูที่เดินอีกดิมาข้างหน้ารู้ว่าเดินไหมรู้ว่าเดินไปเรื่อยๆรู้ว่าเดินแค่นี้เดินถอยหลังใช้เดินถอยหลังรู้ว่าเดินถอยหลังไหมรู้ว่าก้าวถอยหลังไหมรู้ว่าไหมขณะรู้ว่านี่ไม่มีคิดไม่มีปรุงแต่งไม่มีความวอกแวกอะไรเลยใช่ไหมรู้ว่าคือสัมมาสมาธินะแต่นี่ถ้าเดินด้วยรู้ว่าเดินแต่ละขณะเราเดินช้าลงสิเดินมาข้างหน้ารู้ว่ากำลังเดินช้าๆรู้ว่าเดินช้าช้ารู้ว่าเดินช้าช้ารู้ว่าก็จะชัดขึ้นนะตรงที่รู้ว่าหายไปถ้าโยมมัวแต่อยู่นั่งแต่กำหนดคือการกำหนดเรากำหนดตอนเริ่มแรกแต่ไม่ใช่ไปกำหนดตลอดอารยมลองกำหนดตลอดสิยกย่างเหยียบกำหนดตลอดสิอ่ะเดินมาข้างหน้าอีกนิดนึง3 4 9กำหนดสิถ้าก็มีแต่กำหนดมีแต่วิจกวิจารรู้ว่าก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วกำหนดแค่ว่าเริ่มต้นเราจะกำหนดมีสติให้ดีแล้วกำหนดแล้วก็ปล่อยวางให้รู้ว่าทำงานแทนเดินถอยหลังกำหนดแล้วก็ให้รู้ว่าทำงานแทนได้ไหมการกำหนดเนี่ยเป็นการขมวดสติเข้ามาให้มีสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเมื่อกำหนดดีแล้วเพราะนั้นท่านจึงใช้อุบายกำหนดตรงไหนน้อยก่อนเดินอ่ะยืนหนอถ้าอยากจะกำหนดก็กำหนดยืนหนอยืนกำหนดยืนหนอแล้วมันจะยากไหมกำหนดยืนหนอแต่กำหนดท่านใช้คำว่ากำหนดรู้กำหนดยืนหนอแล้วก็รู้ว่ากำลังยืนง่ายไหมรู้ว่ากำลังยืนตอนนี้กำหนดจะเดินหนอกำหนดก็คือตั้งเจตนาเดินแต่ก่อนเดินกำหนดก่อนโอเคไหมรู้ว่าให้รู้ว่าคือสติสัมปชัญญะเขาเกิดขึ้นทำงานเองโดยอัตโนมัติได้ไหมเดินอยู่กับที่ที่กำหนดแล้วก็รู้ว่าแปลนกำหนดคำเต็มๆคือกำหนดรู้แต่ทุกวันนี้โยมอยู่ตรงที่กำหนดสต็อปอยู่ตรงนั้นอ่ะกำหนดรู้กำหนดแล้วต้องมีรู้ว่าทันทีเลยได้ไหมกำหนดรู้ในการเดินมาข้างหน้ากำหนดแล้วก็มีรู้กำหนดตามด้วยรู้ว่ากำหนดตามด้วยรู้ว่าอ้าวก็กำหนดแล้วก็รู้ว่าใช่ไหมกำหนดยืนรู้ว่ายืนไหมไม่ใช่แบบกำหนดยืนก็เกร็งมันก็เกร็งเลยใช่ไหมกำหนดแค่ชัดก็ใช้ได้แล้วกำหนดรูปยืนแล้วต้องไปอยู่ตรงที่ความรู้กำหนดรู้ก็คือกำหนดแล้วต้องเกิดความรู้รู้ว่ากำลังยืนตอนนี้ความรู้เริ่มตื่นไหมกำหนดรู้ก็คือกำหนดแล้วต้องมีความรู้ว่ากำลังถอยหลังกำหนดแล้วก็เดินถอยหลังแล้วรู้ว่าถอยหลังมันยากไหมไม่ยาก กำหนดเพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่านก่อนให้มันมีสติแล้วมีความรู้ไหมว่าเดินถอยหลังอยู่มีความรู้ไหมรู้ลักษณะเดินไหมเดินเซไปเซมาบ้างรู้ว่าไหมเพราะนั้นการกำหนดเนี่ยหมายถึงเจตนา
จะทำอะไรเราจะทำอะไรเพื่อบรรลุผลอะไรเรากำหนดไว้ก่อนแต่ขณะทำเราใช้สติกับรู้ตัวและรู้ว่าโอเคนะทุกครั้งกำหนดก่อนแต่ละขณะทำก็อยู่ตรงที่ทำงานด้วยสติรู้ตัวและรู้ว่าโอเคไหมไม่ใช่กำหนดตลอดเลยกำหนดตลอดมันก็คิดอะไรก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้เพราะมันกำหนดตลอดอ่ะเข้าใจไหมแล้วกำหนดแล้วต้องตามด้วยรู้ว่าเร็วๆโอเคนะ อ้าวกำหนดการเดินพอจะทำอะไรทุกคนเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าจะเดินตั้งใจก่อนคือทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีตั้งใจก่อนใช่ไหมคำว่ากำหนดก็คือตั้งใจเดินให้ดีมีสติให้ดีแล้วรู้ว่าเดินเป็นยังไงอ้าวเดินตอนนี้รู้ว่าแล้วตอนนี้ไม่ต้องกำหนดแล้วโอเคไหมใจยังรู้ว่านี่แกว่งแขนได้ไม่ต้องเอามือซ้อนกันเอามือรู้ว่าเวลารู้ว่ามันจะรู้ว่าไปถึงความสั่นไหวของร่างกายไปทั่วร่างและรู้ว่าลมหายใจด้วยได้ไหมเอากำหนดตอนนี้จะเดินถอยหลังก็กำหนดก่อนจะได้ระมัดระวังนะอย่าไปเหยียบคนหลังนะกำหนดก่อนแล้วก็รู้ว่าเดินถอยหลังแล้วรู้ว่าเดินถอยหลังรู้ว่ามันจะรู้ว่าทั้งหมดรู้ว่าการเดินและร่างกายที่เดินมีการสั่นไหวและมีหายใจมีไหมไหนลองรู้ว่าเดินถอยหลังสิโยมรู้ว่าตามที่อาตมาบอกไหมอ้าวรู้ว่าแล้วก็เดินถอยหลังรู้ว่าทั้งการเดินทั้งการไหวของร่างกายทั้งลมหายใจหนักบ้างเบาบ้างมีไหมเพราะนั้นโยมต้องหัดให้มีรู้ว่าถ้ารู้ว่าเราจะรู้ว่าร่างกายที่เดินเนี่ยโดยความเป็นทุกข์พอรู้ว่าเนี่ยมันจะเห็นการสั่นไหวของร่างกายพองยุบของร่างกายไปทั่วร่างนะแล้วก็หายใจหนักบ้างเบาบ้างสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างแล้วรู้ว่าอย่างนี้บ่อยๆมันจะเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์โอเคไหมหัวใจของการฝึกกรรมฐานก็คือให้เห็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาอนิจจังนี่เห็นง่ายขยับเนี่ยนายโยมลองอนิจจังเห็นง่ายไหมแต่ทุกข์มันเห็นยากเพราะอนิจจังเนี่ยแค่กำหนดเนี่ยก็เห็นละอนิจจังอนิจจังเห็นแต่รู้ว่าทุกข์เนี่ยมันต้องใจรู้โอเคไหมเพราะนั้นเรากำหนดเราเริ่มเห็นอนิจจังละแต่ถ้าเรารู้ว่าเดินรู้ว่าเดินแล้วรู้ว่าเดินก็ต้องรู้ว่าร่างกายมันคนคนนี้เดินด้วยอาการที่กายมันมียืดมีหดมีขยายตัวมีพองมียุบไปทั่วร่างกายมีหายใจรู้ว่าทั้งกายภายนอกเป็นยังไงรู้ว่าทั้งกายภายในลมหายใจเป็นยังไงเดินมาข้างหน้ารู้ได้ไหมอย่างนี้เดินมามันเหมือนสงัดและวิเวกเพราะโยมรู้กายตามหลักสติปัฏฐาน4ก็คือรู้กายเป็นทั้งภายนอกและรู้กายในกายทุกวันนี้เราไม่ได้รู้กายในกายเพราะเรามีแต่กำหนดรู้แต่ท้องพองยุบก็จะรู้แต่กายภายนอกนะถ้าเริ่มต้นยอมรู้แค่กายภายนอกก็จะรู้กายภายนอกไปตลอดสาย1ชั่วโมงเลยถ้ามันกรรมฐานอยู่ตรงที่จิตแรกจิตแรกถ้าเรากำหนดรู้กายเป็นทั้งภายนอกภายในด้วยการใช้อุบายรู้ว่ากำลังยืนมันจะรู้กายเป็นทั้งภายนอกภายในไหมกำลังยืนเนี่ยภายในก็คือลมหายใจรู้ไหมเนี่ยของดีตรงเนี้ยจึงจะเกิดวิปัสสนาญาณนะและเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเดินถอยหลังก็ต้องกำหนดเจตนาแล้วก็กำหนดเจตนาแล้วก็รู้ว่าก็เหมือนสตาร์ทรถอะเวลาออกรถต้องสตาร์ทอีกไหมไม่ต้องหกรถก็มีสติให้ดีมีสัมปชัญญะให้ดีไม่ใช่มัวแต่สตาร์ทรถอยู่เรื่อยสตาร์ทจนแบตหมดเลยจนหมดเปี้ยเพียแรงกำหนดมันก็หมดแรงสิโอเคนะกำหนดคือเอาแค่ตอนเริ่มต้นตอนที่เราจะทำอะไรเรากำหนดในใจให้ดีนะแต่ขณะทำมีสติรู้ตัวจะเรียกกำหนดก็ได้กำหนดขณะทำด้วยสติรู้ตัวกำหนดแรกก็เรียกว่ากำหนดเจตนาโอเคไหมเพราะนั้นอันนี้แล้วแต่ละตีความนะ
จริงๆแล้วก็คือมีสติรู้ตัวแต่ผลของการมีสติรู้ตัวต้องเกิดรู้ว่าและใจเราจะเกิดรู้ตื่นขึ้นมาอ้าวรู้ว่าเดินเดินถอยหลังรู้ว่าเดินอย่างไรรู้ว่าเดินถอยหลังรู้ไม่มีอาการแต่เดินมีอาการใช่ไหมเดินถอยหลังเดินหน้ามีอาการแต่รู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ามีอาการไหมไม่มีจริงไหมรู้ว่าไม่มีอาการเอาเดินเร็วก็ได้เอาเดินเร็วเดินปกติรู้ว่าเดินเอารู้ว่าเดินเดินเร็วแล้วอยู่ตรงที่รู้ว่าเดินได้ไหมเห็นไหมตื่นรู้เบิกบานใช่ไหมเพราะนั้นตรงที่เราภาวนาเนี่ยสมาธิตรงที่รู้ว่าเดินไอ้ตรงที่รู้ว่าเนี่ยมันไม่ต้องลึกเกินไปแล้วก็ไม่ต้องตื่นหรือลึกมันอยู่ตรงที่กลางๆตรงที่รู้ว่าเนี่ยก็คือสมาธิที่ตั้งมั่นไม่ว่าร่างกายจะหันซ้ายหันขวารู้ว่าไม่ต้องหันตาไม่ว่าร่างกายจะเดินหน้าถอยหลังรู้ว่าก็ไม่ต้องหันหน้าหันหลังตามโอเคไหมไม่ว่าเราจะเคี้ยวข้าวรู้ว่าก็ไม่ต้องไปเคี้ยวกับเขารู้ว่าอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่รู้ว่าหมดเลยถ้าเมื่อไหร่ทุกอย่างอยู่ที่รู้ว่าได้แสดงว่าเริ่มเกิดมรรคญาณผลญาณละโอเคนะเริ่มเกิดอุเบกขาสังขารอุเบกขาญาณสัมมาสมาธิอยู่ตรงที่รู้ว่าตอนนี้พระเจ้าก็ทรงอธิบายในอานาปานสติสูตรหายใจเข้ายาวรู้ว่ารู้ชัดว่ากำลังหายใจเข้ายาวหายใจมีอาการแต่รู้ว่าไม่มีอาการใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เราใช้รู้สึกติดตามลมรู้สึกไปกับลมหายใจอันนี้เป็นรู้สึกเป็นอารมณูโอเคไหมเป็นอารมณ์คือรู้สึกลักขณูนี่เราต้องถอยมาก้าวหนึ่งแล้วรู้ว่าเขากำลังหายใจเข้าทีละน้อยทีละน้อยรู้ว่าถอยมาอยู่ตรงที่รู้ว่านะถ้าอยู่ตรงที่รู้ถ้าแข็งแรงก็ไม่เป็นไรรู้ว่ากำลังหายใจอยู่ตรงที่รู้ถ้ารู้เนี่ยบางทีมันเผลอไปรู้สึกนะรู้บางทีมันเหมือนไปเผลอพยายามรู้ก็ไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่ามันไม่ต้องมีตัวเราพยายามรู้นะแกรู้ว่าแกป่วยรู้ว่าป่วยหิวรู้ว่าหิวต้องพยายามรู้ไหมโยมหารู้ว่าให้เจออันนั้นคือทางไปสู่นิพพานนะรู้ว่าไม่มีความสว่างรู้ว่าไม่มีสว่างไม่มีตำแหน่งไม่มีที่อยู่แต่รู้ว่ามันเป็นความเป็นกลางอุเบกขารู้ว่าไอ้ตรงที่เรารู้สึกตัวจนกระทั่งใจสว่างอันนั้นมันไม่ใช่จิตบริสุทธิ์จิตประพัดสอนนะอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานก็คือความรู้สึกมันผ่องใสความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกนะมันยังเป็นอารัมมณูปนิชฌานอยู่นะแต่ถ้ารู้ว่านี้ไม่ต้องลึกไปถึงขนาดนั้นก็ได้รู้ว่ากำลังแกว่งแขนด้วยดิมีรู้ว่าไหมแล้วรู้ว่ามันยากไหมรู้ว่าง่ายจนคนเห็นว่าเอ๊ะแล้วแค่นี้เหรอนิพพานจริงๆแค่นี้แหละพอละโอเคนะแค่นี้เองทางไปสู่นิพพานนะเพราะนั้นในชีวิตประจำวันทำอะไรรู้ว่าทำอะไรใจเราก็จะไม่กำเริบรู้สึกอะไรรู้ว่ารู้สึกอะไรเกิดขึ้นใจก็จะไม่กำเริบรู้ว่าทำอะไรใจก็จะอยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นวันหนึ่งนะรู้ว่าแต่รู้ว่าบางทีหาไม่เจอนะโยมเว้ยรู้ว่าอยู่ไหนหลวงพ่อหาไม่เจอรู้ว่าไม่เจอหาไม่เจอก็ต้องมาฝึกรู้เป็นทั้งภายในภายนอกหารู้เป็นทั้งภายในภายนอกสิภายนอกก็คือร่างกายที่มันพองๆยุบๆแต่ไม่ใช่เฉพาะท้องนะมันไหวๆๆรู้ใกล้ๆเนื้อใกล้ๆตัวได้ไหมเป็นภายนอกแล้วรู้เป็นภายในได้ไหมและรู้เป็นทั้งภายในภายนอกได้ไหมรู้ว่าก็จะบอกว่านี่เหรอแท้จริงแล้วมันกองทุกข์ไม่ควรยึดว่าเป็นเราจะเอาไอ้ที่มันไหวๆทั้งตัว
ก็อธิกหายใจสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างยึดเป็นตัวเราได้เหรออันนี้คือทุกข์ที่ตั้งอยู่ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ดับไปพอมันเห็นทุกข์รู้ว่าตื่นโอเคนะพอรู้ว่าตื่นพอเห็นทุกข์มันก็จะเห็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์อ้าวรู้สึกผูกพันไปไหนหายไปหมดละพอรู้ว่าตื่นรู้สึกผูกพันก็หายไปพอรู้ว่าเห็นทุกข์รู้ว่าตื่นก็จะเห็นเหตุแห่งทุกข์ดับไปความรู้สึกที่เราผูกพันหายไปแล้วก็จะเห็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คืออยู่ตรงที่รู้ว่าแล้วไม่ไปอินวอลไม่ไปข้องเกี่ยวไม่ไปหน่วงเหนี่ยวว่าเป็นเราหรือของเราเพราะนั้นทำงานเราแล้วก็รู้ว่าทำงานแล้วก็ยกผลงานให้กับความว่างซะนะรู้ว่าทำงานถ้าต้องกลายไปเป็นนิพพานก็ไม่ต้องทำงานเพื่อร่ำรวยอะไรเราก็ทำงานก็พอแล้ว แต่ถ้ายังไม่อยากไปนิพพานก็ทำงานเพื่อให้มีเงินมีทองมีครอบครัวเป็นสุขอันนั้นก็กลายเป็นอารมณ์หรืออารัมมณูปนิชฌานก็เข้าฌานในการทำงานไปก่อน แต่ถ้าทำงานก็คือทำงานเพื่องานทำงานเพื่อการทำงานทำงานเพื่อการทำงานไม่ใช่เพื่อตัวเรากินก็คือเพื่ออยู่ไม่ใช่อร่อยอันนี้อิ่มสนุกสนานนะเพราะนั้นรู้ว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยโยมหารู้ว่าเจอนะอยู่ที่บ้านเนี่ยโยมแค่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะสามีคุยอะไรอย่าโต้ตอบทันทีภรรยาคุยอะไรก็อย่าโต้ตอบทันทีปล่อยให้เขาคุยเอ๊ะเราก็จะรู้ว่ากำลังคุยกำลังได้ยินแล้วก็จะรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรแล้วเราก็เงียบแล้วเราไม่โต้ตอบรู้ว่ามันก็จะเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่โมโหอ่ะเอ๊ะทำไมไม่โมโหอ๋อเพราะเราอยู่ตรงที่รู้ว่านะเรามีระยะห่างพอมีรู้ว่ามันจะมีระยะห่างระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้นะไปซ้อมนะเป็นคนฟังสงบเสงี่ยมให้เขาพูดเลยพูดปุ๊บเราก็รู้ว่าเขาโมโหโอ้รู้ว่าเขาซัดเราใหญ่เลยซัดใหญ่ๆเลยนะเราก็รู้ว่าแล้วเราก็รู้ว่ามันจะทุกข์แต่มันทุกข์ไม่ได้เพราะเรามีแต่รู้ว่านะโยมไม่หัดเนี่ยแล้วเดี๋ยวโยมหารู้ว่าเจอเมื่อโยมเห็นทุกข์โยมจะเห็นว่าโอ้เขาพูดเอ๊ะแล้วจะเห็นทุกข์ทั้งตัวเขาก็ทุกข์โอ้โหทุกข์น่าดูเลยหน้ากายก็เห็นเราเห็นทุกข์ทั้งตัวเรามันก็คือกระหอบเหมือนกันมันจะทุกข์มันก็ทุกข์น้อยๆอ่ะนะแต่ถ้าเราไปโต้ตอบเราจะทุกข์มากโอเคมั้ยมันมีแต่ทุกข์เขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์แล้วทะเลาะไปทำไมเขาทุกข์เราก็ทุกข์นะเราจะเห็นว่าร่างกายนี้พอเวลาเราเป็นรู้สึกมันก็จะเริ่มโมโหพอรู้สึกมันก็เริ่มสงบแต่พอรู้สึกแล้วมาอยู่ตรงความรู้ว่าโกรธไปทำไมโกรธไปมันก็ทุกข์ทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นรู้ว่าก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอยากจะหารู้ว่าเจอต้องเห็นทุกข์ก็ต้องให้สามีพูดเยอะๆภรรยาพูดเยอะๆแล้วเราก็เงียบๆโอเคไหมเข้าใจป่ะแล้วจะเห็นหารู้ว่าเจอเพราะบางทีนะโยมเดี๋ยวต้องสักพักหนึ่งว่าหลวงพ่อหารู้ว่าไม่เจอเพราะรู้มันติดสบายไงติดอารัมมณูปนิชฌานติดสบายรู้ว่าอยู่ไหนไม่มีหาไม่เจอหายใจเข้าก็สบายเอ๊ะแล้วรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอบางทีหาไม่เจอเป็นหลายๆวันเลยนะเราก็ต้องไปนั่งให้สามีหรือภรรยาบ่นนิดหน่อยแล้วเราก็ไม่พูดเว้ยมีละเจอละรู้ว่าเข้าใจยังอ้าวรู้ว่าเดินปกติแต่ก่อนกำหนดเดินก่อนการเดินต้องกำหนดรู้ก่อนว่าจะเดินไปไหนขณะเดินไม่ต้องกำหนดรู้แบบเจตนาแต่กำหนดรู้ด้วยสติและสัมปชัญญะโอเคไหมเพราะนั้นบางคนบอกว่าทำอะไรต้องกำหนดรู้แต่มันกำหนดรู้อันแรกมันคือกำหนดรู้ด้วยเจตนาอันต่อไปมันกำหนดรู้ด้วยสติสัมปชัญญะ
นะอ้าวกำหนดรู้ให้ดีด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็รู้ว่าเดินไปอยู่ตรงที่ความรู้รู้ว่าเดินอย่างไรมีความรู้ไหมอ่ะลองเดินกลับไปที่ที่สิมีความรู้ไหมว่ารู้ว่าเดินอย่างไรตอนนี้หารู้ว่าเจอทุกคนละแล้วก็กำหนดรู้ก่อนก็จะนั่งแล้วก็รู้ว่ากำลังนั่งและรู้ว่าของเราจะเป็นภายในยิ่งขึ้นไปให้มีความระลึกถึงปัจจุบันว่าเรานั่งอย่างไรไหนระลึกถึงว่าเรากำลังนั่งอยู่สิรู้ว่ามันจะไปถึงฐานโอเคไหมความระลึกถึงเนี่ยจะทำให้รู้ว่ามันไปอยู่ที่ฐานระลึกถึงดูที่ว่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรระลึกถึงมีความระลึกถึงลมหายใจอยู่ในความระลึกถึงก่อนตอนนี้มันจะมีรู้ว่าหายใจเข้าแล้วรู้ว่ามันเหมือนอยู่ที่ฐานเลยนะมันไม่ฐานนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ลึกๆนะไม่ใช่ฐานก็คือมันตั้งมั่นมันเป็นกลางมันไม่แกว่งมันไม่สายหน้าสายหลังสายซ้ายสายขวาตอนนี้เราก็รู้ว่าเราเริ่มตื่นขึ้นมาเป็นสำนึกรู้ละเพราะมันไม่แกว่งไม่สายซ้ายสายขวาพอตื่นรู้ขึ้นมาเป็นสำนึกรู้มันจะเกิดการรู้การเห็นไม่ต้องยกละมันเหมือนกับรู้ไปถึงไหนเห็นไปถึงนั่นรู้ไปทั่วกายก็เห็นไปทั่วกายแล้วเราก็มีความระลึกได้ตอนนี้เวลานั่นเราก็ไม่ต้องพยายามรู้ว่าไม่ต้องพยายามรู้ว่านะเวลาฝึกให้มีความระลึกถึงอย่างเดียวแล้วรู้ว่าเขาทำงานนะตอนนี้มีความระลึกถึงกายเป็นทั้งภายนอกภายในดูที่รู้ว่าเขาทำงานไหมรู้ว่าก็จะเห็นกายมีอาการต่างๆนานาทั้งภายนอกทั้งภายในก็จะมีอาการเคลื่อนอาการหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็อยู่ตรงที่รู้ว่าเป็นทั้งภายนอกภายในแล้วก็พิจารณาพอรู้ว่าแล้วก็พิจารณามันก็จะเห็นความรู้สึกที่ผูกพันโอเคนะมันก็จะเห็นแล้วพอพิจารณามากขึ้นมากขึ้นมันก็จะปล่อยวางความรู้สึกที่ผูกพันกับร่างกายนี้รู้ว่าเขาก็จะเป็นอิสระมากขึ้นไหนลองลืมตากับหลับตาเสมอกันไหมถ้าอยู่ตรงที่รู้ว่าเสมอกันถ้าไม่เสมอกันก็เพราะว่าเราเคยชินตรงที่นั่งดูนั่งเพ่งกับความรู้สึกนะกับสมาธิแต่ไม่มีรู้ว่าอ้าวไหนลองรู้ว่าไปทุกขณะที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยโยมรู้ว่าทั้งการฟังธรรมะการเห็นหลวงพ่อการได้ยินหลวงพ่อการเขย่าของกายการหายใจของลมหายใจได้ไหมโอ้ยิ่งยอดเยี่ยมเลยทวารทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายเรารู้ว่าอยู่ตรงที่ใจได้ไหมเห็นก็รู้ว่าที่ใจได้ยินก็รู้ว่าที่ใจรู้สึกที่กายก็รู้ว่าที่ใจและหลับตารู้ว่าของเราก็จะเหมือนกับของความหงายขึ้นมารู้ว่าอะไรก็ให้มีความระลึกถึงสิ่งนั้นคู่กันไปรู้ว่าหายใจเข้าและมีความระลึกถึงคู่กันไปรู้ว่าหายใจออกและมีความระลึกถึงคู่กันไป
พอรู้ว่าเกิดขึ้นมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าลมหายใจก็ดีกายก็ดีความรู้สึกก็ดีมันจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นมันจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นด้วยบางทีเราอาจจะใช้คำว่าตัวรู้ก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าเห็นถูกรู้ถูกมองถูกเห็นด้วยญาณก็ได้ตอนนี้สภาวะญาณเริ่มเกิดละแต่เราไม่ต้องไปสงสัยว่าใครรู้ใครมองใครเห็นนะมันจะเกิดสภาวะญาณคือการภาพสะท้อนของใจเราจนสะท้อนเห็นทุกอย่างเลยจะเรียกว่าตัวรู้มันตื่นเพราะเรารู้ว่านั่งอยู่หายใจอยู่แต่เวทนามันก็จะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นเช่นเดียวกันและถ้าเรารู้ว่าอยู่กับกายให้มั่นคงให้ตั้งมั่นจิตที่ปรุงแต่งก็จะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นอันนี้เป็นการฝึกให้เกิดวิปัสสนาญาณยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเรารู้ว่าอยู่ตรงที่ร่างกายนั่งแล้วมีอาการพองอาการยุบไปทั่วร่างและอาการหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากายเป็นทั้งภายนอกภายในรู้ว่ากายภายนอกเป็นยังไงภายในเป็นยังไงแล้วสิ่งต่างๆภายในคือเวทนาจิตธรรมจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นแล้วเราก็รู้ว่าอยู่กับกายให้ดีเพราะกายคือปัจจุบันนั่งอยู่คือปัจจุบันพองยุบคือปัจจุบันหายใจคือปัจจุบันแต่สิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นเป็นเพียงภาพมายาแล้วลองลืมตาบ้างก็ได้ลืมตาเรารู้ว่ากำลังนั่งกำลังหายใจได้ไหมแล้วความรู้สึกมันเหมือนกับถูกรู้ถูกมองถูกเห็นจากเรียกว่าปัญญาก็ได้นะเวทนาความรู้สึกอะไรต่างๆภายในพอใจไม่พอใจมันถูกรู้ถูกมองถูกเห็นด้วยความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาก็ได้หรือจะเรียกตัวรู้ก็ได้ไปสมมติก่อนแต่ว่าเราอย่าไปยึดติดก็ว่ามันมีเหมือนกับว่ารู้จากภายในรู้เองเห็นจากภายในเห็นเองมองจากภายในมองเองมีไหมตามองหลวงพ่อแต่ข้างในมันมีรู้เองเห็นเองมองเองมีไหมแสดงว่ามันเริ่มตื่นละรู้ว่าตื่นละตอนนี้รู้ว่าจะตื่นมันก็จะตื่นมากขึ้นไปทั้งตัวเลยกายที่นั่งก็ถูกรู้ถูกมองเห็นแล้วก็ถูกรู้ถูกมองถูกเห็นแยกเป็นส่วนๆเป็นธาตุ4ละตอนนี้หรือแยกเป็นส่วนๆเป็นขันธ์5ถูกรู้ถูกมองถูกเห็นและเราก็มีสติให้ดีรู้สึกตัวหรือรู้ตัวภายในให้ดีรู้ว่าเราก็จะตั้งมั่นมากขึ้นเพราะนั้นวันนี้เราก็มีความเพียรคือให้มีรู้ว่าทุกขณะนะโยมความเพียรนะเป็นปิริยภาระและขณะเดียวกันมีสติรู้สึกตัวว่าอะไรเป็นอะไรสติภาระแล้วก็มีปัญญาเห็นแล้วก็ปล่อยวางเห็นแล้วอย่าไปสงสัยได้ปะตอนนี้เรามีภาระทั้ง3ละปัญญาภาระสติภาระแล้วก็ปัญญาภละแล้วก็สมาธิอยู่ตรงที่อะไรถูกรู้ถูกเห็นปั๊บพิจารณามันจะทำให้เกิดความแน่วแน่โอเคนะพิจารณาหรือดูละเอียดดูละเอียดต้องใช้ใจดูละใช้ตาเลดูไม่ละเอียดต้องใช้ใจดูละตอนนี้โยมเริ่มมีสมาธิภาระใจมันดูละเอียดไอ้ที่ถูกรู้ถูกมองเห็นมันพิจารณาแล้วก็มีปัญญาภาระก็คือมันเห็นปล่อยวางเห็นแล้วปล่อยวางมีความเพียรภาระก็คือคอยรู้ว่าตลอดเวลาหรือคอยรู้สึกตัวตลอดเวลาหรือคอยรู้ตัวตลอดเวลาแล้วรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็มีความเพียรรู้ว่าทำอะไรและมีสติและรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวตลอดเวลา
นะแล้วก็มีสมาธิอยู่ตรงที่ใจมองด้วยใจมองมองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมอะไรต่างๆภายในนะใจเรามองด้วยนะเช่นมันมีโมโหเกิดขึ้นใจมองโมโหได้ไหมใจดูโมโหได้ไหมหรือดูโมโหได้ไหมเอ้ยโมโหมาละ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 เขาเรียกว่าดูจิตนะแล้วก็มีปัญญาเห็นด้วยการปล่อยวางแล้วก็มีความระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พระห้าสมดุลละก็หลับตาทีหนึ่งหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าและลมหายใจเข้าก็ถูกรู้ถูกมองถูกเห็นด้วยปัญญาหรือด้วยญาณหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกตอนนี้เราก็มีความเพียรขยันรู้ว่าอย่างเดียวเลยนะโยมแต่ในภาษาวิปัสสนาเขาใช้คำว่ารู้หนอโอเคไหมแต่วันนี้ของอาตมาเอาตามอานาปานสติสูตรรู้ว่าแล้วพอมีรู้ว่ามากขึ้นมันจะมีสติมีกำลังตื่นขึ้นไหนเกิดสำเนียกว่ามันจะเริ่มสำเนียกว่าลึกๆในใจยังมีอะไรที่เรายังวางไม่ได้ขณะที่รู้ว่าหายใจเข้ามันจะสำเนียกว่าในใจเราทำไมยังมีอะไรที่ไม่ยอมวางรู้ว่าหายใจออกมันก็จะมีสำเนียกว่าเพราะนั้นตอนนี้โยมมีสติเป็นทั้งภายนอกภายในรู้ว่าและสำเนียกว่ายิ่งขึ้นไปและต้องขยันรู้ว่าทุกขณะปัจจุบันอะไรเกิดก็รู้ว่ากำลังเกิดอะไรตั้งอยู่ก็รู้ว่ากำลังตั้งอยู่อะไรดับไปก็รู้ว่ากำลังดับไปไหนลองลืมตาขยับมือสิกำมือรู้ว่ากำมือไหมเคลื่อนไหวมือเดียวก็ได้รู้ว่ากำลังยกมือค่อยๆยกค่อยๆวางรู้ว่าได้ไหมหารู้ว่าเจอยังแล้วฝึกอุบายต่างๆใช้มือบ้างใช้ลมหายใจบ้างเพื่อให้รวมรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นมือหรือแม้กระทั่งเคี้ยวข้าวหรือดื่มน้ำรู้ว่าไปอยู่ที่ใจตลอดเวลาโอเคนะพอรู้ว่าอยู่ที่ใจรู้ว่าของโยมก็จะเป็นมหัคคจิตจิตอันยิ่งนะแล้วก็รู้ว่ามันก็จะเห็นชัดกายเป็นส่วนๆเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือเห็นเป็นขันธ์5ตรงที่รู้ว่ามันจะเหมือนเห็นด้วยรู้ว่าตาโยมดูอาตมาโยมเห็นด้วยตาดูอาตมาแต่ถ้าโยมรู้ว่ารู้สึกยังไงมันจะเห็นได้รู้ว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมรู้ว่านั่งผ่อนคลายก็จะเหมือนเห็นว่าร่างกายนั่งผ่อนคลายรู้ว่ามีเรื่องในใจก็จะเหมือนกับมีเห็นด้วยรู้ว่ามีเรื่องในใจรู้ว่าบ่อยๆมีเห็นเกิดขึ้นบ่อยๆจนกระทั่งเกิดญาณเห็นเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นนะรู้ว่าบ่อยๆโกรธก็รู้ว่าโกรธรู้ว่าโกรธบ่อยๆรู้ว่าโกรธบ่อยๆนะถ้ารู้ว่าโกรธหาไม่เจอก็เอารู้สึกตัวว่าโกรธไปก่อนรู้สึกตัวให้ดีกำลังโกรธรู้เพราะฉะนั้นเวลารู้สึกตัวเป็นเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงที่รู้ว่าโอเคนะรู้สึกตัวตรงที่พอใจมันก็จะรู้ว่าไม่พอรู้ว่าพอใจรู้สึกตัวว่าไม่พอใจเกิดขึ้นก็จะรู้ว่ากำลังไม่พอใจเพราะนั้นใครที่ฝึกสติรู้สึกตัวก็จะต้องรู้ว่าฝึกจนกระทั่งมันเป็นรู้ว่านะเป็นรู้ว่า
ไม่งั้นใครจะไปนั่งคอยฝึกสติรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้ว่าทำอะไรนี่มันไม่ยากนะรู้ว่าทำอะไรตลอดเวลานี่ไม่ยากจริงไหมรู้ว่าทำอะไรยากไหมโยมฝึกรู้ว่าทำอะไรทำอะไรรู้ว่าทำอะไรทำอะไรรู้ว่าทำอะไรทำอะไรรู้ว่าทำอะไรยากไหมแต่ถ้าบอกโยมฝึกสติมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีแหมมันรู้สึกแก้ๆกลางๆแล้วนะ เวลาเราไปอยู่ตรงที่ผลของการมีสติรู้สึกตัวผลของเขาก็คือรู้ว่าปัจจุบันทำอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นกับเรารู้สึกอะไรเพราะนั้นเราก็มาหัดรู้ว่าบ่อยๆรู้ว่านั่งรู้ว่าขยับรู้ว่าเคี้ยวรู้ว่าดื่มรู้ว่ากินรู้ว่ามองรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าโกรธรู้ว่าพอใจรู้ว่าไม่พอใจนะถ้าหารู้ว่าไม่เจอก็ต้องหัดรู้สึกเวลาพอใจก็ต้องรู้สึกตัวไวๆนะว่ากำลังพอใจหรือไม่พอใจนะตอนนี้เรารู้ว่าตอนนี้รู้ว่ามันจะพอเรารู้จักแล้วนะมันจะเกิดขึ้นเองถ้าเรามีอนุสติความระลึกถึงลมหายใจเช่นระลึกถึงลมหายใจหลับตาที่มันมีรู้ว่าเกิดขึ้นเองไหมมีความระลึกถึงลมหายใจว่าเป็นอย่างไรมันมีรู้ว่าเกิดขึ้นเองไหมเพราะฉะนั้นให้ใจเรามีความระลึกถึงในปัจจุบันจะเป็นร่างกายหรือจะเป็นลมหายใจพูดง่ายๆมาระลึกถึงตัวเองทั้งกายและลมหายใจเราก็จะรู้ว่าร่างกายนั่งอยู่ร่างกายมีไหวมีพองมียุบและร่างกายก็หายใจอยู่ถ้ารู้ว่ามันจมลงไปอีกก็ลืมตาใช้การเคลื่อนไหวนิ้วก็ได้นิ้วโป้งแตะนิ้วชี้นิ้วโป้งแตะนิ้วกลางรู้ว่ากำลังโยกนิ้วแตะนิ้วรู้ว่ากำลังโยกนิ้วแตะนิ้วรู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมรู้ว่าบ่อยๆมันก็จะเกิดรู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมจนมันรู้แล้ว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 นะรู้แล้วว่าทำอะไรกำลังทำอะไรพอรู้แล้วปั๊บมันก็ตื่นนะคือต้องฝึกให้เป็นวิถีการดำเนินชีวิตเลยรู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้ว่าอะไรเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าอะไรความดับทุกข์รู้ว่าอะไรทางไปสู่ความดับทุกข์รู้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารรู้ว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณรู้ว่าปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปรู้ว่านามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะรู้ว่าสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะรู้ว่าผัสสะกระทบกันทำให้เกิดเวทนารู้ว่าเวทนาทำให้เกิดตัณหารู้ว่าตัณหาทำให้เกิดอุปาทานรู้ว่าอุปาทานทำให้เกิดทุกข์และรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอุปาทานรู้ว่าอุปาทานเกิดขึ้นเพราะตัณหารู้ว่าตัณหาเกิดขึ้นเพราะเวผัสสะรู้ว่าผัสสะเกิดขึ้นเพราะมีสลายตนะต้องไล่ทวนไปทวนมาให้ชำนาญนะเราก็จะรู้ว่าแทงตลอดแจ่มแจ้งในธรรมคือปฏิจจสมุปบาทธรรมรู้ว่าเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทตอนแรกมันจะเห็นอริยสัจ4ก่อนแล้วพอรู้ว่าบ่อยๆปั๊บรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจิตาหรือตถาตาความเป็นอย่างนั้นเองเพราะนั้นเราหัดอยู่ตรงที่รู้ว่าตรงที่วางใจเป็นกลางรู้ว่านั่งตัวตรงอย่างเดียวเลยตรงที่รู้ว่าโยมรู้อะไรมันก็รู้อยู่ที่กายนั่งแล้วกายมีพองมียุบมีไหวมียืดมีหดมีขยายตัวและลมหายใจมีเคลื่อนจริงไหมโยมไม่รู้ว่าอย่างมากกว่านี้หรอกมันจะรู้ว่ากายเราก็คือการทำงานของร่างกายด้วยการหายใจเลี้ยงชีพไปทุกขณะเวลาและกายมีเคลื่อนมันมีไหวมีหดมียืดเขาว่ากายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟพิจารณาด้วยพิจารณาโอ้พิจารณาลักษณะ
ลักษณะอาการนั้นพอพิจารณาปั๊บมันจะเห็นพระไตรลักษณ์ชัดเห็นพระไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดขึ้นในใจเป็นความรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเราพอมีรู้ว่าก็จะมีเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองพอมีรู้ว่ามันก็จะมีการตรวจสอบภาระทั้ง5ละพอมีรู้ว่าโยมจะเริ่มมีการตรวจสอบรู้ว่าภาระ5ข้อใดหย่อนหรือไม่มีหรือขาดหรือมีเพียงแค่นั่งกำหนดรู้แต่ว่าปัญญาไม่มีตรงที่รู้ว่าโยมสามารถไปปรับภาระ5ได้จะรู้ว่ามันง่วงๆก็แสดงว่าความเพียรไม่ค่อยมีนะหรือสติในการกำหนดรู้ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะนั้นและกระเรในการกำหนดรู้ไม่แข็งแรงเพราะว่าสติฐานกายไม่ดีสติฐานกายไม่ดีเพราะว่านั่งตัวงอเราก็นั่งตัวตรงเลยตอนนี้รู้ว่าก็เริ่มจะลบทวนในภาระทั้ง5ละสติเป็นไงสติแค่สติเกิดขึ้นแต่ว่าปัญญาไม่มีแสดงว่าเราต้องพิจารณาด้วยนะพิจารณาด้วยสติไม่ใช่พิจารณาด้วยสังขารพิจารณาด้วยสติก็คือสติเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นอะไรเป็นอะไรก็คือพิจารณาด้วยการเห็นตามความเป็นจริงรู้ว่าตอนนี้ก็จะรู้ว่ามีสติแต่สมาธิยังขาดความหนักแน่นสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นชอบเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจเราก็เพิ่มตั้งใจขึ้นมาร ู้ว่าก็จะเห็นว่ามีสติสมาธิแต่ปัญญายังไม่งอกงามแล้วก็หัดพิจารณาพิจารณาลงไปที่พระไตรลักษณ์กายเป็นธาตุทั้ง4เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือขันธ์5ก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็รู้ว่าเมื่อมีรู้ว่าก็จะมีเห็นว่าเกิดขึ้นในรู้ว่าแล้วก็เมื่อรู้ว่าหายใจเราก็มีสติรู้ตัวให้ดีหายใจเป็นอย่างไรอย่าเปลี่ยนปานนี่อย่างไรรู้ว่าเราก็จะ
มีความตื่นรู้ว่าชัดขึ้นเรื่อยๆจะเกิดรู้ชัดว่าพอมีสติรู้ตัวมันก็จะรู้ชัดว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรและเราต้องพิจารณาด้วยนะเวลามีอนุสติมีความระลึกถึงรู้ว่าก็พิจารณาเพราะมันควรแก่การพิจารณาได้ละเพราะว่ามันรู้ว่าเกิดขึ้นที่ใจเวลาพิจารณาเราก็จะเกิดการใคร่ควรในใจไม่ใช่ใช้สมองคิดปรุงแต่งตอนนี้ก็หัดพิจารณาพิจารณาธรรมที่ปรากฏพิจารณาธรรมที่มันอาศัยกันและเกิดขึ้นก็คือธรรมที่มันอาศัยกันและเกิดขึ้นตรงที่รู้ว่าเราจะเห็นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับตอนนี้เราก็หัดพิจารณารู้ว่าแล้วก็พิจารณารู้ว่าพิจารณาหรือมีความระลึกถึงแล้วก็พิจารณารู้ว่าด้วยความมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีรู้ว่าหายใจก็ต้องมีสติรู้สึกตัวว่าหายใจเป็นอย่างไรรู้ว่ากายมีการพองมีอาการพองยุบก็ต้องมีสติรู้สึกตัวให้ดีถึงอาการพองยุบไปทั่วร่างกายของร่างกายแล้วก็รู้ว่าเมื่อเรารู้ว่ามีสติรู้สึกตัวให้ดีเราก็จะเห็นกายแยกเป็นส่วนๆเป็นขันธ์5เป็นหรือเป็นธาตุ4ได้มีสติรู้สึกตัวให้ดีเราก็จะรู้ว่ากายคือขันธ์5ธาตุ4นั่นมันแสดงให้เห็นถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรตอนนี้รู้ว่าเราก็เริ่มรู้เท่าทันแล้วก็รู้แทงตลอดในขันธ์ทั้ง5ธาตุทั้ง4ลงไปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเราแล้วเราลองลืมตาสิการพิจารณาทุกข์นี่ไม่จำเป็นต้องหลับตาลืมตานี่ยิ่งพิจารณาง่ายเวลาใครทำให้เราพอใจไม่พอใจเนี่ยมันจะได้รู้ว่ากำลังพอใจไม่พอใจแล้วเราก็พิจารณาถ้าหลับตามันมักจะไม่ค่อยพิจารณาพอไม่พิจารณามันก็จะกลับไปสู่อารัมมณูปนิชฌานอีกนะเพราะนั้นในอนุสติทั้ง10เนี่ยโยมไปอ่านใน Google ก็ได้จะมีคำว่าพิจารณาต่อท้ายหมดเลยนะแล้วสรุปย้ำอีกทีหนึ่งอนุสติทั้ง10เนี่ยเป็นแบบฝึกหัดให้โยมไปฝึกนะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้2ข้อ3ข้อ5ข้อขโมดรวมกันมาฝึกพร้อมกันก็ได้นะ
เพราะว่าอย่างพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเราใช้คำว่าศรัทธามาหมดเลย3ข้อนะและเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็เจริญอานาปานสติด้วยการมีความระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแล้วใช่ไหมพระธรรมเป็นแล้วพระสงฆ์เป็นแล้วก็ระลึกถึงว่าหายใจเป็นอย่างไรถึงเลยนะพอมันระลึกถึงปั๊บลมหายใจจะลึกขนาดไหนมันถึงหมดเลยนะถ้าระลึกรู้เฉยๆลมหายใจถ้ามันละเอียดปานิชลึกๆบางทีหาไม่เจอแต่ถ้าระลึกถึงปั๊บมันหาเจอโอเคนะลมหายใจถึงตรงไหนหาเจอหมดเลยแล้วมันก็จะพอมันถึงเข้าไปลึกๆเนี่ยมันจะเห็นมันดันท้องออกมาเพราะนั้นพอมันมีความระลึกถึงอนุเจริญอานาปานสติด้วยการเจริญให้เกิดเป็นอนุสติปั๊บมันก็จะโยงไปถึงพองยุบพองยุบตอนนี้มันก็จะไม่ใช่พองยุบแค่ท้องละพองยุบทุกส่วนของร่างกายแล้วมันก็จะโยงไปถึงอาการของร่างกายภายนอกก่อนแล้วลมหายใจมันไปส่วนไหนมันไปละเอียดไปทั่วกายใช่ไหมส่วนไหนที่มันมีอาการที่เรารับรู้ได้ชัดมันก็จะทำให้เห็นอาการของอวัยวะภายในที่มันทำงานอ่ะนะยืดหดไม่รู้ว่าจะเป็นลำไส้จะเป็นกระเพาะแต่อุ้ยข้างในมันมียืดมีหดด้วยนะใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าอาการ32จริงๆไม่ใช่เป้าหมายให้เราไปนั่งจินตนาการเป็นอาการของอวัยวะ32ประการไม่ใช่แต่ให้เห็นไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนมันมีแค่อาการของ32อันเดียวกันก็คือมันยืดหดขยายตัวมันเป็นพระไตรลักษณ์อย่างนั้นเพราะนั้นโยมไม่ต้องไปนั่งดูอาการ32แต่ละส่วนไม่ต้องนะคือเห็นอาการทั้งหมดอ่ะของ32ร่างกายมันมีอาการ32คือเห็นอาการเราเน้นที่อาการเราไม่ได้เป็นเน้นที่อวัยวะเข้าใจนะตอนนี้โยมนั่งอยู่โยมรู้อาการ32มั้ยก็ไม่ต้องไปกังวลนะว่ามันจะครบ32หรือเปล่าไม่ต้องไปกังวลแต่ว่ามันมีอาการที่ร่างกายทั้งกายภายนอกกายภายในกายภายในยิ่งขึ้นไปที่มันเป็นอาการของอวัยวะต่างๆแม้กระทั่งระบบเมตาบอลิซึมระบบหายใจระบบเพ้าเห็นไหมเป็นอาการไหมระบบกระเพาะอะไรอาการไหมเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เบ่งเดี๋ยวก็กั้นเห็นเป็นอาการไหมแล้วเราจะเห็นร่างกายนี้คือกองแห่งทุกข์จุดประสงค์ก็เพื่อให้เห็นอริยสัจ4โยมจะปล่อยวางร่างกายถ้ายังไม่เห็นร่างกายเป็นทุกข์เห็นแค่ปวดเมื่อยนี่มันน้อยไปอาการมันน้อยไปโอเคมั้ยมันจะต้องเห็นอาการว่าโอ้โหน่าสงสารเขานะโอ้ทำไงได้จะช่วยเขาไงได้เขาต้องเบียดต้องเสียดต้องขยับต้องเคลื่อนไหวต้องยืดต้องหดต้องขยายตัวโอ้ข้างในเป็นออร์แกนิซึมหมดเลยนะเซนซิทีฟมากเลยนะนะแล้วเราก็เห็นอาการต่างๆเราเริ่มโอ้ตายแล้วเราประคองเลี้ยงดูเขาดีๆนะอย่าไปหลงไหลเขานะเพราะว่าเขาให้เห็นถึงว่าเนี่ยข้างในมันไม่สวยงามอย่างข้างนอกนะเข้าใจไหมมันไม่สวยงามอย่างข้างนอกนะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราเกิดมานี่ก็คือเราก็ต้องดูแลร่างกายเนี่ยดีแล้วก็รู้ว่ากำลังยืนเดินนั่งนอนอาการ32เขาก็จะทำงานแบบเป็นไงเหมือนโรงงานที่มันทำงานแล้วมันไม่ปีนเกลียวกันถ้าเมื่อไหร่มันปีนเกลียวกันลมขึ้นเบื้องสูงลมขึ้นเบื้องต่ำความดันขึ้นความดันต่ำโอ้ปีนเกลียวกันละตอนนี้รู้กำหนดมรณานุสติเลยสงสัยอาจารย์พรุ่งนี้ไม่ตื่นแล้วตายกำหนดมรณานุสติเลยนะแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นก็กำหนดเอากายคตาสติร่างกายเป็นกองทุกข์ที่มันประชุมธาตุกันเห็นอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่ประมาทนะแต่สุดท้ายมันก็พาไปเห็นมรณานุสติว่าเนี่ยเห็นไหมพอพิจารณาเห็นอาการ32พิจารณาเห็นลมหายใจรู้ว่าหายใจเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเวลาเรายอมรับเท่านั้นอ่ะยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดามันจะเห็นสโลโมชันหมดเลยอาการ32ค่อยๆช้าลงหายใจค่อยๆช้าลงเพราะว่าเราถอยมามีระยะห่างมาอยู่กับรู้ว่าเมื่อก่อนเราไปรู้ใกล้ไปหน่อยหรือไปรู้สึกเลยมันก็เลย
เห็นไม่หาไม่เจอหาไม่เห็นอาการ32มีแต่ว่าโอ้ยสบายดีอย่างแข็งแรงอย่างอะไรต่างๆเลยประมาทนะพอเราไม่รู้ว่าปั๊บมันจะถอยรู้ออกมาแล้วมันจะเห็นข้างในโอ้มันมีอะไรที่มันเบียดเสียดอยู่ข้างในมันมียืดมีหดมันมีลักษณะที่เดียวก็ต้องกินต้องทายต้องอะไรต่างๆแล้วก็เห็นอย่างนี้บ่อยๆเราจะเห็นร่างกายแล้วก็ปล่อยวางสักกายทิฏฐิในร่างกายนะด้วยการเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นโทษนะบางทีก็นอนดึกนิดนึงขึ้นมาเป็นไงงงหรือบางทีกินอะไรผิดสำแดงรู้สึกได้ว่าอาเจียนเห็นไหมเพราะนั้นรู้ว่าเนี่ยแล้วเราจะเหมือนกับว่าโอ้ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเองยิ่งถ้าแก่ตัวมากขึ้นเนี่ยมันเจ็บป่วยแล้วเดี๋ยวมันยิ่งแสดงอาการเรียกว่าหนักกว่านี้อีกนะเพราะนั้นเราอยู่ตรงที่รู้ว่าให้ดีแล้วเราก็จะเริ่มเรียกว่าวางปล่อยวางละแล้วรู้ว่าก็จะทำให้รู้คือวิญญาณของเราเนี่ยมันเริ่มรู้ตื่นขึ้นมาด้วยปัญญาแล้วเริ่มเกิดญาณปัญญาเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วปัญญามันก็จะพิจารณาแทงตลอดเข้าไปเป็นการพิจารณาด้วยตัวรู้จนกระทั่งตัวรู้เกิดญาณจนเป็นการพิจารณาด้วยญาณแล้วผลก็คือความรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บไม่อยากตายก็ต้องตายนะตอนนี้ก็60กว่าแล้วนะฮะไอ้คนเพื่อนๆ เรา70 80ไปแล้วแล้วเราก็ต้องเรียงคิวเราก็ต้องเจอเหมือนกันใช่ไหมต้องเรียงคิวเจอเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องหัดเตรียมใจให้ดีเตรียมใจพร้อมที่จะเผชิญนะถึงแม้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราเตรียมใจให้ดีอยู่ทั้งที่รู้ว่าเราจะเห็นทางไปทางดำเนินไปสู่ความปล่อยวางพ้นทุกข์จากร่างกายเกิดมาเพื่อมาอาศัยร่างกายเพื่อให้เห็นทุกข์เพื่อมาปฏิบัติธรรมเพราะนั้นอย่ามัวเมาต้องให้เห็นทุกข์จริงๆเห็นทุกข์เห็นทุกข์ของสังขารบ่อยๆนะเกิดมาจะไม่เสียชาติเกิดนะแล้วต่อไปเราก็เกิดมาเพื่อให้เห็นทุกข์เห็นอริยสัจ4เห็นอย่างเงี้ยแล้วจนกระทั่งเราละวางความยึดมั่นถือมั่นนะเพราะนั้นวันนี้ก็พอสมควรเวลาเราเริ่มมีรู้ว่าญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราความรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เราดวงตาเห็นเกิดขึ้นแล้วแก่เราเราเริ่มรู้ว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วนะแล้วเราเริ่มรู้ว่าเราเริ่มปล่อยวางหลุดพ้นไปโดยลำดับก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ